บางทีตัดสู้แล้วนะคนจะมาหู้ได้บอกโอ้ยปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายมันก็ได้อยู่ในไก่เลยสิ่งที่จะพาให้รู้พ้นนะอยู่ที่ในตัวของเฮานี่เองอยู่ที่ในลมหายใจของเฮานี่เองเพิ่นใช้สติปัฏฐาน4แต่ความจริงนะครับพระพุทธเจ้ารู้จักสติปัฏฐาน4ตั้งสมัยตะกี้อ่ะนะมีผู้สอนให้เพิ่นนั่นเพิ่นบ่ได้ใช้เวลาถึง6ปีหรอกอันนี้เพิ่นใช้เวลาถึง6ปีย้อนหยังย้อนงมเข็มในทะเลโอ้จักบ่ว่าวงเข็มในทะเลนี่มันน่ายากปานใดเข็มเนี่ยมันดวงมันใหญ่ปานใดทะเลมันกว้างปานใดแต่ปัจจุบันนี้พวกเฮานั่นน่ะเฮาฮู้แล้วเฮาเข้าใจแล้วแต่เฮาหักปฏิบัติยังบ่ได้ได้ถึงหรือว่ายังปฏิบัติยังบ่ได้ได้ถึงย้อนความเพียรย้อนความพยายามย้อนความอดทนของเฮามันยังบ่ทันได้เหมาะบางคนก็เอาจริงเอาจังเกินไปแทบจะสิล้มสิตายประพฤติปฏิบัติแต่ผลสุดท้ายไปทั้งขาเกิดทั้งใหม่มุ่งหวังแต่จะไปสวรรค์มุ่งหวังแต่จะไปนิพพานคืนว่าโอ้ยสวรรค์นี่ก็อยู่พุ่นแล้วอยู่เทิงฟ้าเท้าวัดตึกสาวล่ะนิพพานนี่ก็พุ่นแล้วตายไปพุ่นแล้วจะได้ไปนิพพานเคยคืนตัวเนาะนี่ภายในคืนว่าตายแล้วจะได้ไปนิพพานความจริงแล้วสวรรค์ในพระพุทธศาสนานิพพานในพระพุทธศาสนาก็ได้รอตอนตายแล้วนรกในพระพุทธศาสนาก็ได้รอตอนตายนรกในพระพุทธศาสนาคือตอนนี้นี่แหละตอนที่หัวใจตกทุกข์ได้ยากเนี่ยตอนที่มันเป็นขาดธาตุของความรู้ความโกรธความหลงนี่แหละมันตกนรกแล้วถ้าเฮาตกนรกในปัจจุบันนี้น่ะแน่นอนว่าจิตดวงสุดท้ายที่เฮาจะตายน่ะนรกแน่นอนถ้าหากว่าจิตของเฮามันดีเฮามีความสุขในปัจจุบันนี้ในตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้แหละมันคือสวรรค์ถ้าเฮาปล่อยวางได้แน่นอนว่านิพพานมันก็อยู่ในที่นี้บ่ได้จากไปทางใดเลยเฮามาเว้าถึงพระพุทธเจ้าตอนมันสิตัดสรุปซะเนาะในคืนสุดท้ายที่เพิ่นจะตัดสรู้นะเพิ่นตั้งสัจจะอธิษฐานหลังจากเพิ่นสารเข้าบรรลุปัญญาของนางสุสดาแล้วเพิ่นเดินข้ามแม่น้ำนีลังสลามามาสู่ต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์นี่นะคือข้ามแม่น้ำที่หลังจากได้อธิษฐานร้อยถาแล้วข้ามแม่น้ำมาสู่ต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์มาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากว่าผู้ข้าเนี่ยบริจักษ์สรุปเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุไปทางไหนถึงว่าห่างกายจะเป็นอย่างไรต่างๆเลือดเนื้อเสื้อไขในห่างกายจะปดไปจากทางกายก่อจะปลุกไปใส่ก่อจะพยายามทำให้
ำเร็จให้ได้ตรัสรู้ให้ได้อันนี้คือความอธิษฐานของเพิ่นก็คือเพิ่นปฏิบัติอยู่นั่นแหละวันนี้คันเฮามาเว้าถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าตอนที่เพิ่นตรัสรู้เพิ่นเจอมารต่างๆแต่ก่อนเฮาอ่านพุทธประวัตินี่นะเฮาก็บอกว่ามารที่จะเอาที่ห้องนี่แม่นบ่โอ้ตัวไวแท้เฉพาะเสียงไม่งวยอยู่คือว่าเอาเสียงคือเสียงข้ออีกอย่างนึงลืมไปอาจารย์สีสักอาสรุปน้องเมียวเนาะญาติผมได้เจ้าอาณาจักตัดสรุปเพิ่นพ่อเพิ่นว่าบุพเพสานุสติญาณคือเพิ่นรู้ญาณว่าโอ้ชีวิตของเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นเกิดเพิ่นแก่เพิ่นเจ็บเพิ่นตายมามันจะทราบแล้วพระเจ้าสิ้นซากนะที่ว่าเฮาอ่านกันมาน่ะคือเพิ่นรู้เองเพิ่นรู้ญาณของเพิ่นเองก็คือรู้ตัวของเพิ่นอดีตของเพิ่นชีวิตของเพิ่นและตัวมาเพิ่นจังมารู้ว่าจุตุปาทญาณคือญาณที่ฮู้ว่าโอ้มนุษย์ของคนเฮานี่น่ะแต่ละคนนี่เกิดมานี่ล้วนแล้วแต่เกิดแก่เจ็บตายกันน่ะมาน้อยพบพันซากแล้วคนที่นั่งนํากันอยู่ในปัจจุบันนี่น่ะบ่มีไผดอกเฮาก็เลยมาพบกันโดยบังเอิญอาตมามานั่งเทศน์ให้ออกตนญาติโยมปัจจุบันนี่บ่แม่นว่ามาพบในมื้อนี้ใดอาตมาเคยสอนไปออกมาแล้วเคยให้ธรรมะไม่ออกมาแล้วแต่ว่าทุกคนมันบ่ได้ตัดสรู้มันก็เลยมาพบกันอีกอยู่นี่น่ะและฉะนั้นญาณสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือเพิ่นฮ้องว่าอาสวะคญาญาณนั่นน่ะแปลว่าเพิ่นญาณตัวนี้เป็นญาณตอนสุดท้ายที่เพิ่นตัดกิเลสตัดตัณหาของเพิ่นออกไปได้เลยความทุกข์ในใจเพิ่นมันบ่มีคือนี้แหละเป็นการหลุดพ้นเพิ่นจะบอกว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เฮาญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เฮาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เฮาตาของเพิ่นน่ะมันแจ้งมันแจ้งบ่แม่นตาหน่วยนี้ได้แจ้งมันตาใจเพิ่นน่ะแจ้งหูน่ะมันแจ้งแต่บ่แม่นหูนี่หูใจหูทางในมันแจ้งเอาตัวนี้ไว้กันเนาะสาธุ